ครับก็สวัสดีนะครับสําหรับทลิปนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับปอพระรบศูนย์ติวราชการพัทลุงนะครับซึ่งก็เป็นประจํานะครับในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสาราที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าร,ราชการนะครับตลอดจนสรุปเนื้อหาแนวข้อสอบต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าร,ราชการกันอยู่ได้รับชมรับฟังกัน สำหรับในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันก็จะเป็นหยิบยกออกมาจากคู่มือเตรียมสอบในอำเภอประจำปี2567นะครับซึ่งผมกำลังใช้ในการติวกันอยู่และตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับมันก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับการสอบในตำแหน่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประหลัดอำเภอนะครับตำแหน่ง ในส่วนของการสอบเลื่อนระดับของท้องถิ่นนะครับหรือว่าการสอบบรรจุก็รับราชการในส่วนของท้องถิ่นในตําแหน่งนักวิคเคราะห์นโยบายและแผนอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันไปเรามาดูเนะื้อหากันนะครับพระราชจิตศรีกาว่าด้วยการบริหารนานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับปศ .2565 นะ วัตถุประสงค์ของมันหลักๆก,ก็คือก่อนที่จะมีการใช้ประราชกิจษษษษษดีิกาฉบับ,บ,บนี้ปัญหาในส่วนหนึ่งของระดับพื้นที่นะครับก็คือเรื่องของการขาดการบูรณาการเรื่องของการขาดการบูรณาการอนการพัฒนาต่างๆในพื้นที่เพราะว่าในพื้นที่นะนะครับ มันจะมีหน่วยงานอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางนะครับที่มาประจำอยู่ในภูมิภาคมันยังไม่มีความเป็นราชการส่วนภูมิภาคนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการที่ส่งมาประจำอยู่ในภูมิภาคแล้วก็ถือเป็นราชการส่วนภูมิภาคก็คือมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการนะครับให้เป็นราชการส่วนภูมิภาค อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ราชการจังหวัดในส่วนเนี้นะครับไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่ที่จะมีปัญหาก็คือในส่วนแรกมีปัญหาตรงไหนนะครับมีปัญหาตรงที่ว่าในเมื่อไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ราชการจังหวัดผู้การบังคับบัญชาของเขายังอยู่ที่ส่วนต่างการดําเนินโครงการงานพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําในพื้นที่นะครับเขาก็จะต้องยึดตามแผนของกระทรวงของกรม ที่เข้ามานะครับแล้วแผนของกระทรวงของกรมตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนะครับมันจึงขาดการบูรณาการการทำานานร่วมกันทิศทางการพัฒนาอาจจะไปคนละทิศทางนี่คือสภาพปัญหาที่มันเป็นมาอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสภาพปัญหา นะครับก็คือเรื่องของการไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเหมือนกับที่ผมได้พูดมาในเบื้องต้นนะครับว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มาประจำอยู่ในภูมิภาคที่ไม่ได้มีลักษณะเป็น าราฐการส่วนภูมิภาคนะนรับเขาก็จะปฏิบัติตามแผนของกระทรวงของกรมของเขาเพราะฉะนั้นแผนของกระทรวงของกรมของเขาไม่ได้เป็นแผนที่มาจากความต้องการในระดับพื้นที่จริงๆเมื่อนํามาดําเนินโครงการนะครับก็อาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงได้นะครับโอเค เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการออกพระราชศฤษฎดีกาว่าด้วยการบริหารกิจการการบริหารนานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการบส2565ที่สําคัญก็คือ1การสร้างการบูรณาการการปฏิบัตินานในระดับพื้นที่2การตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของการบังคับใช้การบังคับใช้นะครับ ประกาศในราชกิจจารเบกษาไปเมื่อวันที่19สิงหาคม2565แล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับในวันที่20สิงหาคม2565ก็คือวันตัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจารเบกษานั่นเองเมื่อพระราชกฤษฎีิกาว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพศ2565มีผลใช้บังคับแล้วนะครับ ผลที่ทาม,มาคืออะไรผลที่ตามมาก็คือเป็นการยกเลิกพระราชจิษฎีกาว่าด้วยการบริหารนานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพศ2551และก็ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพศ2 5 6 6 ประเด็นต่อไปนะครับเรามาดูประโยชน์ที่ได้จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหนารนเชิงพื้นที่แบบบุนณานการพศ256.5เมื่อมีการประกาศใช้แล้วมันไปเกิดประโยชน์อะไรตรงไหนนะครับสิ่งที่เกิดประโยชน์ประการแรกก็คือ ทำให้การทํางานในพื้นที่มีความยืดหยุ่นนะครับกล้องตัวผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถรับรู้ข้อมูลและปัญหาของหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดตั้งแต่ต้นจนถึงการทํางานที่สอดคล้องกับข้อติดจริงในพื้นที่นะครับในกรณีที่หน่วยงานอื่นเขามีโครงการนะครับเขามีโครงการที่สําคัญที่จะมีผลต่อการบรรลุปเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด20ปีหน่วยงานราชการทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนกลางที่มประจำอยู่ในภูมิภาคองคงการมหาชนรัฐวิสาหกาิจอะไรก็แล้วแต่ที่มีโครงการสําคัญนะครับที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปี <c oughs> จะต้องแจ้งโครงการเหล่านั้น มาที่จังหวัดนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสามารถรับรู้แผนงานโครงการการดำเนินนะครับต่างๆได้ต่อไปนะครับ 2. การบริหารนานเชิงพื้นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชายชนได้มากยิ่งขึ้น,นและมีความเป็นเอกภาพมากกว่าเดิมน,นะครับก็อหมือที่ผมบอกมาในเบื้องต้นนะครับตอนนี้มันมันก็จะใช้แผนเดียวกันก็คือแผนจังหวัด นะครับแล้วก็แผนกลุ่มจังหวัดใช้แผนจังหวัดแผนกลุ่มจังหวัดไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยงานประเภทไหนก็แล้วแต่คุณก็จะมีเพียงแค่แผนกันมีแผนเดียวกันในจังหวัดเดียวกันนะครับจะมาจากหน่วยงานไหนก็ตามเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดความเป็นเอกภาพแล้วการทําแผนจังหวัดนะครับ มันก็มาจากความต้องการในระดับพื้นที่จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้มากิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่วางแผนมาจากก้างบนนะครับไม่ใช่ท็อปทูดาวนะครับต่อไปนะครับการทำานานเกิดความคุ้มค่ามีการจัดวางโครงสร้างที่เหมาะสมมีการจัดตั้งหน่วยงานและคนซึ่งจะต้องสอบถามความเห็นจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบการพิจารณานะครับเมื่อก่อนส่วนราชการส่วนกลางก็อาจจะส่งคนลงมาอาจจะมาตั้งหน่วยขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดนะครับโดยที่เจ้าของพื้นที่จริงๆก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่สามารถที่จะรับรู้ไม่สามารถที่จะคัดค้านไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่เมื่อมีพระราชตฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการแล้วนะครับ ก็จะต้องรายงานจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มีการให้ความคิเดเห็นนะครับให้การประเมินไปว่าแต่คุณมัดหน่วยงานคุณมาตั้งเนะี่ยมันจะมีความอุ้มกล้ามันจะมีความซับซ้อนทําซ้อนนะครับหรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับมีการสร้างแรงจูงใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถให้ความดีความชอบได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับใครที่มองเห็นอยู่ว่าหัวหน้าส่วนคนนั้นทามานสนองต่อความสนองต่อนโยบายของจังหวัดหรือไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องมีอำนาจในการให้ความดีความชอบนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจนะครับไม่ใช่ว่า ส่วนราชการพยายามทำมาตามนโยบายของผู้ราชการจังหวัดนะครับพยายามทำมาตามนโยบายของตามแผนพัฒนาจังหวัดแต่ว่าการให้ความดีความชอบอะไรต่างๆนะมันไปอยู่ที่ส่วนกลางส่วนกลางก็ไม่ได้มองเห็นเพราะฉะนั้นก็แก้ใหม่นะครับให้ผู้ราชการจังหวัดอ่าม,มีอำนาจในการให้ความดีความชอบได้ประเด็นต่อไปนะครับ เป็นการรวบรวมการบริหารานจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาคเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำางานร่วมกันตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่นะครับก็ปัญหาความต้องการของประชาชนนะครับนำไปสูป่แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนา,จ,นฒนาจังหวัดนําไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนําไปสู่การเป้าหมายการพัฒนาภาคเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมีแผนที่มันสอดคล้องกันนะครับ มีการทำมาที่มันสอดคล้องกันนะครับมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็คงจะนำมาพูดนำมาบอกกล่าวกันไว้เพียงแค่สั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจที่จะฟังต่อนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจกันเอาไว้นะครับหรือว่าถ้าท่าน อ่าที่จะสมัครติวนะครับก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่เบอร์0935804018นะครับแอดไลน์ก็มาพูดคุยกันสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จบกันไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ